ื่นชมให้กำลังใจและก็ร่วมแรงร่วมใจไปกับผู้ที่พยายามทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับสังคมแม้จะผ่านต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ตามนะแต่ผู้ที่เป็นนักรบแท้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงนั้นก็จะไม่ท้อไม่ถอยก็จะสู้แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรอะไรเราจะมาร่วมแรงร่วมใจกันล้อมพลังกันนะหัวใจไม่ว่าความตั้งอกตั้งใจความภาคเพียรของคนที่เป็นคนดีแท้นั้นก็จะทำสิ่งที่ดีให้กับพ้องชนนำพาพ้องชนนั้นได้รับประโยชน์สุขโดยที่ไม่นะอยู่ใต้อำนาจของเงินหรือของโลกธรรมต่างๆไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดๆนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเงินทองลาภยศสรรเสริญต่างๆเราจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อพ้องชนค่ะเจริญธรรมค่ะวันนี้พวกเรามาดูแลต้นไม้เนาะหลังจากที่เราได้รับต้นไม้มา 2,500 ต้นแล้วเราก็เนี่ยมันเกิดจากระบบที่เราอยู่กันมาที่เราเรียกกันสาธารณโภคีอะเนาะเราถึงทำอย่างนี้ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาล่ะพูดถึงว่าเป็นทุนเนาะเป็นทุนที่ต้องลงไปก็เป็นทุนของส่วนกลางนะแต่อีกส่วนหนึ่งอะที่สำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีแรงงานที่ทำงานในระบบสาธารณภคีเนี่ยทุกคนจะทำงานฟรีนะแรงงานแต่ละคนที่มาช่วยกันดูแลต้นไม้ตรงเนี้ยเอาเฉพาะเคสต้นไม้ที่เราเอามาลงเนี่ยค่ะเราต้องใช้แรงงานที่ต้องช่วยกันดูแลนะรดน้ำนะไปขนน้ำไปตักน้ำมารดต้องมากางร่มหรือทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้เนี่ยไม่ตายก่อนที่จะถึงมือลูกค้าใช่ไหมคะระบบหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญมากๆก็คือระบบทำงานฟรีนี่แหละค่ะในระบบสาธารณภคีจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเราต้องจ้างแรงงานซึ่งเป็นแรงงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมากของทุกระบบก็คือแรงงานคนนี่แหละค่ะคนเนี่ยถ้าไม่เสียสละขนาดนี้ได้เนี่ยก็มาทำสาธารณภคีได้ไม่เต็มหน่วยนะคะสำหรับหนูคิดว่าแรงงานฟรีสำคัญมากๆค่ะคือสำหรับความคิดเห็นของตัวเองนะคะระบบสาธารณภคีนี่มันถ้าคนเข้าใจนี่สามารถใช้ในครอบครัวได้เลยนะคะทำให้ครอบอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันใจต่อกันแต่ถ้าครอบครัวไม่มีระบบสาธารณภคีครอบครัวจะแตกฝักแบ่งทะเลาะเบาะแว้งกันเอาผ่านอย่างเงี้ยค่ะไม่มีน้ำใจให้ซึ่งสำหรับตัวเองการมาเรียนรู้กับหมู่นะคะแบบสาธารณภคีเนี่ยรู้สึกว่าถ้าครอบครัวไหนเนี่ยเอาแบบเนี้ยไปใช้มันจะการอยู่ด้วยกันแบบร่วมเย็นสุขมีน้ำต่อการเอื้อแบ่งปันกันมันจะเกิดมัคคีไม่ผิดศีลนะคือเรื่องของโกงนี่น้อยมากมันก็จากครอบครัวหนึ่งก็มันถ้าทุกครอบครัวแบบนี้ค่ะประเทศเราก็มันไม่มีโกงอ่ะแต่คนแบบเอื้อเฟื้อไม่ผิดศีลไม่เอาของส่วนมีน้ำใจที่เอาเป็นของกลางแล้วมันจะไม่เกิดแต่งเหมือนปัจจุบันเหมือนระบอบท่านนะคะทางทุกครอบครัวแบบทุกครอบครัวให้เป็นน้ำโพคีอ่ะประเทศเราต้องมาเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยแบบนี้ไม่ต้องมาไล่ระบอบหินอีกแบบอันนี้เข้าใจของตัวเองค่ะติ๊กมีอะไรเสริมไหมเห็นด้วยกับอาน้อยเพราะว่าระบบกงสีเคยได้ยินกงสีไหมเนาะที่พี่น้องคนจีนเราบริหารแบบกงสีเนี่ยมันก็คล้ายว่าทุกคนทำงานในของตัวเองสุดท้ายก็คือเอามาให้กองกลางบริหารนั้นมาบริหารทำมาให้แรงงานคนละคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะแต่มันจะมีความต่างอยู่นะสำหรับว่าสาธารณโภคีกับกงสีมันเหมือนจะดูคล้ายๆแต่โภคีเนี่ยคนแรงงานคือจะบอกว่า
จะคัดเฉพาะคนที่มีศีลมาเออต้องคนเป็นคนลดกิเลสเตดด้วยอย่างอาจารย์หมอเขียนได้ว่าอาจจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ว่าประชาธิปไตยอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าคนในประไม่กิเลสระบบโพคีเนี่ยมันก็ระบบมันก็สู่ระบบทัศน์เดิมอย่างเงี้ยว่าความถ้าเราไม่มีศีลหรือเราไม่กิเลสเนี่ยจะมีความรู้สึกอยากได้อยากเป็นอยากมีที่มียังไม่มันจะอยากได้กว่าที่เราได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะสิ่งในใจตัวเนี้ยถ้าไม่ถูกลดลงด้วยศีลเนี่ยนะคะศีลขึ้นมาเพื่อเรื่องความอยากในใจเนี่ยถ้ามันลดไม่ได้นะไปอยู่ในระบบนี้มันก็จะดีอยู่ระยะนึงแล้วสุดท้ายมันก็เอาไม่อยู่ก็ระบบดีแค่ไหนมันก็จะพังกิเลสมันยังไงมันก็แสดงออกมาจนได้อะค่ะว่าเราอยากได้มากกว่าเขาเราก็จะปนละวิธีในการที่จะโกงจะทำให้ตัวเองได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ยั่งยืนนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับว่าเออเรามาลดกิเลสก่อนเรามาปฏิบัติศีลให้ได้ก่อนเราเป็นคนไม่โลภก่อนไม่ขโมยของคนอื่นไม่อยากได้ของที่เขาไม่ให้ก่อนแล้วเราก็ปฏิบัติไม่โกหกไม่ผิดลูกผิดผัวเมียใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือศีล5ปกติเนี่ยถ้าเราได้ก่อนเนี่ยเราจะได้เป็นปกติคือเราไม่ผิดศีลเป็นปกติแล้วเรามาอยู่ในระบบอย่างเงี้ยมันเกิดความสามัคคีอย่างที่อาน้อยว่าเพราะว่าใครจะโกงใครมีแต่คนจะเสียสละมีแต่คนจะช่วยใครรดน้ำต้นไม้อยู่เราว่างอยู่เราก็จะมาช่วยเราไม่ได้หวังว่ามาช่วยแล้วเราจะต้องได้เงินตอบแทนหรือว่าเราต้องได้ข้าวกินหรือว่าเราต้องได้คำชม เราไม่ได้อยากได้สิ่งเหล่านี้แต่เราอยากจะมาเอาความเสียสละของเราเอามาเทเอามากองเอามารวมกันตรงกลางของระบบสารพกีมันเลยอยู่ได้มันคือความแตกต่างว่าคนอยากจะมาเรียนรู้ในระบบนี้เนี่ยตรงนี้ทำไมมารุเชษนะคะก็ต้องมาหาโมงามีโมมิตี้พาทำในระบบสาธารณโภคีเพื่อที่พี่น้องจะได้ศึกษาแล้วก็นำไปปรับใช้หรือว่ารัฐบาล อยากจะใช้ระบบสาธารณโภคีในการบริหารประเทศเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับท่านนะคะขอบคุณค่ะการที่รู้ว่าอะไรมีคุณค่ามีประโยชน์แท้ต่อตนเองและผู้อื่นนะเมื่อรู้สิ่งนั้นด้วยชัดด้วยปัญญาและมีความตั้งใจมีความจริงใจก็จะทุ่มโทมทำสิ่งนั้นแม้ว่ามันจะเส้นทางในการเดินไปหรือในการปฏิบัตินั้นมันจะยากลำบากเพียงใดนะแต่ผู้ที่มีใจเด็ดเดียวด้วยปัญญาอันยิ่งก็จะทุ่มโทมฟาฟันไปด้วยความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มความสามารถเดินทำค่ะชื่อนางปฏิวานะคะวันนี้เราก็มาดูแลต้นไม้กันต้นไม้ที่เราเป็นต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือนค่ะที่อาจารย์หมอเขียวดำดีว่าเราต้องมาทำอยู่ทำกินนะคะแล้ววันนี้ที่สะพานทำไมมารุเชษเราก็เลยจะมีการจัดงานเพื่อฟ้าดินค่ะที่มีเกี่ยวกับกสิกรรมไร้สารพิษนะคะเราก็เลยมาช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ให้พี่น้องได้มาเรียนรู้ค่ะต้นไม้ก็ส่วนมากจะเป็นผักสวนครัวนี่ก็เป็นกะเพราค่ะโหระพาแล้วก็มีต้นหอมค่ะมีมะเขือมีผักหลากหลายค่ะที่เรามีจำเป็นในการใช้ชีวิตจะเอามาทำอาหารในชีวิตประจำวันของเราค่ะเราก็ให้มาเรียนรู้ในการปลูกในการดูแลเพื่อที่จะ
ลูกในที่ที่ไม่มีพื้นที่เราก็สามารถที่จะปลูกใส่กระถางใส่ถุงใส่ลายเศษในสิ่งที่เหลือใช้ของเรานะคะเราก็เลยมีเทคนิคการปลูกแบบใช้น้ำน้อยค่ะนะคะและเป็นแล้วการที่เรามาอยู่ที่นี่เราก็แต่ละคนมาจะต่างคนต่างมาเราก็มาอยู่รวมกันแล้วเราก็มาช่วยกันทำนะคะนี่เป็นสุดที่ดีที่เราลดค่าใช้จ่ายอย่างมาจากสุราษฎร์ค่ะงานได้แล้วก็มาช่วยกันค่ะมาช่วยกันเพื่อที่จะให้เราได้และที่สำคัญคือเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสาธารณภูคีค่ะเพราะเรามาช่วยกันทำเราก็ช่วยกันทำพอมีผลผลิตเราก็มาเอามาใช้ร่วมกันมากินใช้ร่วมกันเป็นทางรอดของสังคมปัจจุบันนะคะเพราะว่าเป็นสังคมที่ถือง่ายว่าเป็นวิกฤตของบ้านเรานะคะแล้วเรามาอยู่รวมกันอย่างนี้เราก็มาช่วยกันทำเพื่อที่จะพึ่งตนให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยกะเพราเนี่ยถ้าไปซื้อทีนึงกรัมละ10บาทแต่เรามาใช้แค่ก้าน2ก้านนะคะแต่ถ้าเราปลูกไว้ที่บ้านสักต้นในครอบครัวเราก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนะคะอย่างละต้นเราก็สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้เลยค่ะเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งตนนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆค่ะ